ข้อ 2 8และ48เป็นตัวประกอบของ48หรือไม่เพราะเหตุใดการที่เราจะดูว่าเป็นตัวประกอบหรือไม่ก็คือต้องหารแล้วลงตัวนะคะนำ8ไปหาร48ได้ลงตัวหรือไม่นำ48ไปหาร48ได้ลงตัวหรือไม่นะคะก็คือ8คูณ6เป็น48ก็คือหารให้หารได้ลงตัวนะคะ48หาร8เท่ากับ6แล้วก็นำ48ไปหาร48หาร48เท่ากับ1เพราะฉะนั้น8หาร48ได้ลงตัว48หาร48ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นตอบเป็นเพราะ8และ48หาร48ได้ลงตัวอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ